ทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันในซีโอโบลิสกันอีกแล้วอันนี้เรากำลังเช็คข่าวว่า OBS มีปัญหาหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เปิดโปรแกรมอัดมาปุ๊บใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามันแบบเกมดับเลยโอเคน่าจะปกติดีค่ะปกติดีไหมดีใช้ได้แต่วันนี้ค่ะเราจะเป็นพ่อค้าเอ้ยแม่ค้าสิเราจะเป็นแม่ค้าขายของค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะได้เลยตอนนี้เราจะขายเกี่ยวกับสัตว์ค่ะการล่าสัตว์มาขายนั่นเองสิ่งที่เราอยากจะได้นั้นไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากค่ะแค่แครอทเท่านั้นเองหนูไม่แน่ใจว่าหนูเคยได้แครอทมาหรือเปล่าค่ะปึ๊บโอ้โหบ้านนี้ใช่ที่เราเห็นตั้งแต่ต้นเกมใช่ไหมมีสโตนคัตเตอร์ค่ะเอากลับไปบ้านด้วยเท่าที่เห็นคือไม่มีแครอทนะคะเท่าที่ทราบเลยโอ้ที่ขวาเก็บทีเดียวโอ้ดีมากเฮ้ยขอเช็คบ้านหลังนี้หน่อยซ้ายขวาเอาล่ะที่ดินชานค่ะแครอทมีแครอทบ้างไหมไม่แน่ใจเลยขาดแครอทไม่ได้นะคะสิ่งที่เราอยากจะทำต่อไปน่ะหนูจะทำที่เลี้ยงสัตว์ก่อนค่ะแบบง่ายการเลี้ยงสัตว์เพื่อการขายนั่นก็สัตว์ปกติใน Minecraft ค่ะสามารถนำมาขายได้แล้วก็โดดเข้าโดดออกค่ะเรียบร้อยสวัสดีนายสองโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยดาบคุณภาพไม่ค่อยดีเลยตรงนี้ไม่ใช่แครอทแน่ๆค่ะอย่างแรกพื้นที่ใกล้ๆจึ๊บอุ้มไว้น่ารักเราจะต้องอุ้มนอนค่ะไปเก็บไว้ก่อนมาแล้วมาแล้วอะวางในนั้นได้ไหมน่าของดีของดีอะไรอย่างสองตัวค่ะประเภทละสองตัวไปเลยไหนน่ารักได้อีกตัวแล้วค่ะใกล้ๆแถวนี้เห็นมีอยู่นะมีอะไรเอ่ยโอ้สิข้าวโอเคไปฟินนะวันแห่งความฟินยิ่งมีอันนี้อุ้มด้วยยิ่งดีเลยค่ะมอดอุ้มอ่ะดีๆนั่นวันดีนั่นมาแล้วไปอยู่บ้านเราเถอะตัวเองไปค่ะจึ๊บฟินไว้โอ้แน่นอนน่ารักจะตายอุ้มได้อุ้มได้อุ้มไปอุ้มไปจึ๊บ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 เงียบแผ่ฟินจริงๆเลยโอ้ยอัมบาดิโลโอ้ยนั้นของใหม่ค่ะเพิ่งเคยได้เห็นเอ้ยน่ารักแต่ว่าเขาทำอะไรได้นะจำไม่ได้ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้เอ๊ะนั่นต้นอะไรนั่นน่ะสิตูมดูค่ะไหนๆเราก็ขึ้นที่สูงแล้วใช่ไหมไม่เห็นแค่รอดเนาะอุ้ยอันนั้นโจรไปแล้วเราก็ต้องหาแกะหนึ่งตัวค่ะเดินช้าใช่เดินช้าสปีดก็ไม่ได้แต่อุ้มได้นะทำไมเขาไม่อุ้มหันหน้าเข้ามาหาเราเนาะ แต่ไม่งั้นเดี๋ยวจะมองเห็นมุมนี้ไม่เห็นค่ะนั่นแหละเอาละนายไปเลยหนูต้องการแกะหนึ่งตัวค่ะแต่ฟางนู้นหนูไม่เห็นแกะแล้วน้อนอาจจะโดนล่าไปหมดเราก็เลยข้ามแม่น้ำมาอีกฝั่งหนึ่งมิวเห็นแกะตรงนี้หนึ่งตัวเป็นไงจ้าหนูวันนี้แล้วกลับบ้านเราค่ะแล้วทีนี้ก็เหลือไก่ก็ยังไม่เห็นไก่เลยเห็นแต่เป็ดห่านนี่เขาส่งอะไรอ่ะทำไมมันอ๋อใบอนุญาตการค้าจึ๊บเอ้ยโอ้โหโจรเฮ้ยนายอยู่ใกล้บ้านเราเกินไปไหมลูกโอ้โหสามตัวแต่ตัวมีธงหมิวตีไม่ได้โอ้ถ้าหมิวตีตัวมีธงมันจะมีปัญหาเลยอ่ะเลดแน่อันนี้หมู่บ้านชาวบ้านไม่อยากเคลียร์เลดโอ้นี่เรียบร้อยค่ะอุ้ยได้ยาอะไรมาด้วยเนี่ยแบทโอเมนโอ้โหแบทโอเมนทำไมติดนานจังเลยคะอะไรเอาเก็บไว้อย่าไปกินนะอันตรายหรือจะว้าวค่ะไปที่หมู่บ้านเก่า1เลเวลไปฮึบโอเค
เดาว่าแครอทถ้าเราจะได้เราได้ในกล่องนะแต่มิวจะไม่ได้เพราะเคยเห็นแครอทที่ไหนค่ะระหว่างนี้สวัสดีจ้าเขาบอกว่าในการที่เราฆ่ามอนเตอร์ที่เป็นมิตรค่ะจะมีโอกาส 50% ที่จะได้ใบอนุญาตการค้าระหว่างนี้ตรงนี้ไกลบ้านใช่ไหมเราก็จัดโอ๊ยโอ้ไม่เงื่อนไขคือต้องฆ่าด้วยดาบหินเท่านั้นค่ะเอ้ยเหมือนจะเห็นแล้วนะนี่ในมือของเราค่ะเศษใบอนุญาตการค้าเอ้ยยอดเยี่ยมนั่นเลยค่ะโอกาส 50% ไปเลยลูกโดดตีมันเอาติดคริติคอลไปเลยจ้าจึ๊บจึ๊บอืมเปิดประตูไม่มีอะไรแต่ตรงนี้มีวัวหนึ่งตัวนะนี่เปิดประตูกล่องว่างเลยโอ้ยอันนี้น้องหมาธรรมดาสวัสดีแต่เรามีหมาอยู่ที่บ้านแล้วนายเอ้ยแต่นายเขาไม่ใช่แพสซีฟม็อบหรือเขาเป็นแพสซีฟม็อบเราจะต้องตีหมาเลยนี่ไม่น่าจะเป็นแพสซีฟม็อบค่ะเพราะว่าถ้าตีแล้วตาแดงก็ไม่น่าจะใช่โอ้ยโอ้ยดิมันโดนหมายำสวัสดีจ้าเป็นกี้ได้อะไรมาแปลกๆด้วยค่ะอุ้นนั่นอีกตัวหนึ่งก่อนอื้อโอ้รูดบล็อกโอ้ปกติรูดบล็อกดินสองก้อนรูดบล็อกเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ไก่ไม่นายไม่ใช่เป็ดค่ะไม่อนุญาตการค้าจึ๊บตีไปเรื่อยๆเอ้ยน้องตายหือรูดบล็อกด้วยค่ะที่รูดแล้วก็เค็มเค็มโอ้ยน้องแมวแต่เรามีแมวที่บ้านแล้วอ่ะเขาบอกว่าแครอทสามารถหาได้ในไบโอมทุ่งหญ้าค่ะไปอมพื้นที่ราบทั่วไปเลยเขาบอกว่าจะเจนเกิดในนั้นค่ะพื้นที่ราบเลยโอ้อันนี้คืออะไรข้าวไงคะเนี่ยแต่ว่าเราได้เม็ดข้าวมาเยอะแล้วเนี่ยเม็ดข้าวก็เจนตามโลกแบบนี้เลยนู่นเนี่ยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเพนกับฟอเรสต์แต่นี่เป็นไบโอมหญ้าค่ะเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีไหมกราสแลนด์มันไม่น่าจะปกติของไมน์คราฟต์เท่าไหร่แต่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลพื้นที่เรียบนะขนาดข้าวยังมีเลยค่ะอย่างอื่นก็ต้องมีเซ่โอ้นั่นไงใช่เลยค่ะนั่นแหละพื้นที่ราบค่ะนี่แครอทนั่นแหละอะไรนี่งูโอ้โหเห็นชัดว่าเป็นกรงสปอนเตรียมตัววาร์ปกลับบ้านได้เลยค่ะจึ๊บ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 เราโอ้ยไม่ได้เอาของมาไม่งั้นจะตั้งเสาวาร์ปไว้ตรงนี้เลยค่ะกรงสปอนอะไรโอ้สตรีค่ะอืมดูสิคะสตรีแล้วเนี่ยโอ้โหกรงสปอนจึบจึบจึบหมุนสว่างเกินไปไม่เกิดค่ะโอเคกลับบ้านเราแค่กดก็วาร์ปกลับดีเอาล่ะแล้วเราต้องเอานี่เลยบาวตี้ค่ะใบอนุญาตการค่ะมาใส่ที่ตรงนี้ใช่แล้วก็เคลือบด้วยเรสโตนค่ะเรสโตนเราพอไหมอ่ะไม่แน่ใจอุ้ยได้แล้วค่ะนี่เลยใบอนุญาตการค่ะปศุสัตว์ค่ะโง่สิ่งของที่มาจากสัตว์ตอนนี้มิวสามารถค้าขายได้แล้วนะอ่ะเราใส่ลงไปเลยไหมใช่จัดค่ะนี่เป็นของที่มิวมีเฮ้เฮ้เฮ้จึ๊บจึ๊บเอ้ย3 เหรียญค่ะเอ้ย8 เหรียญโอ้ยอดเยี่ยม14แล้วค่ะนั่นแหละอืม0.6ละเอาเนื้อออกมาโน่โอ้ยสกุลเงินสีอกน้ำตาลค่ะใส่เข้าไปโอ้ยเหล็กขวานที่ดีกว่าเดิมได้แล้วขวานเหล็กแล้วก็ดาบเหล็กค่ะยอดเยี่ยมค่ะอุปกรณ์เหล็กคราฟไม่ได้ต้องใช้การซื้ออย่างนี้เท่านั้นได้ปาร์ตี้ปื้มเปิดเอ้ยมอกหินแครอทที่มิวมีต้องเปลี่ยนเป็นแครอททองคำค่ะวางลงไปปึ๊บปึ๊บนี่1แครอททองคำมาแล้วแล้วก็คราฟต่อค่ะนี่ไงฟีดดิ้งค่ะ
ข้อดีของเขาคือการให้อาหารสัตว์ที่อยู่ข้างๆค่ะนี่เลยเอาทำไมมันกดเข้าไปข้างในไม่ได้อ่ะอ้าวกลายเป็นยกค่ะอะไรนี่ปกติทำงานยังไงนะเอาข้าวอ๋อนี่ไงใส่แบบนี้ค่ะอืมมามาอ้าวใช่นี่แหละค่ะเอ้ยของดีเออของดีของดีนี่ไงโอ้โหการฟีดนี่มันดีจริงเหลือ4ใช่ไหมคะอ่ะ64ถ้าใส่ไปเรื่อยๆเขาจะกินเร็วเกินไปไหมหนูไม่แน่ใจเอ้ยแค่นี้เลยค่ะสบายใจคราวนี้เราก็แค่รอการขยายพันธุ์ของเขาก็พอแล้วปรับประแจนิดหนึ่งค่ะโอเคส่งออกหน่อยจึ๊บจึ๊บส่งเขาไปเก็บค่ะแล้วก็ข้างล่างขุดถึงไหนแล้วไม่รู้เพราะมิวมองเห็นมีแต่น้ำเลยน่าจะไม่ขุดต่ออ๋อหมดทานอืมเราก็ไม่ได้ใส่ฐานไว้ให้ค่ะโอ้โหแต่ของก็เต็มใส่ฐานเลยจ้าก้อนหินค่ะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่มิวสามารถคราฟได้อีกแล้วมาเลยค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่เลยลายเส้นนักค้าขายมือใหม่ค่ะพนักงานบริษัทมือใหม่แล้วถ้าเรามีข้าวค่ะลายเส้นพนักงานมือใหม่ปุ๊บเราจะเปิดการขายฟาร์มวิ่งได้อะไรกันนี่ตอนนี้ค่ะเปิดทั้งสาย2สายเลยนะสายปศุสัตว์ค่ะแล้วก็สายเกษตรกรรมยอดเยี่ยมสิ่งที่จะเอามาขายได้ข้าวค่ะเอาล่ะเครื่องขายค่ะตลาดนั่นเองจึ๊บจึ๊บเอาข้าวใส่ไปค่ะแล้วก็นี่เลยปุ๊บเลื่อนให้เป็นข้าวเอ้ยนั่นแหละค่ะ3แล้วแต่เราก็ได้เหรียญมาแล้วสายเกษตรกรรมโอ้โหออร์แกนิกคอมโพสต์แล้วก็พลั่วค่ะแต่นี่สิ่งที่น่าสนใจวงเล็บเบต้าเฮ้ยเอ้ยค่อยๆโตขึ้นแล้วว้าอันนี้ก็โตแล้วค่ะโตแล้วก็เก็บเก็บแล้วได้ผลผลิตโอ้โหเฮ้ยก็ไวนั่นน่ะไวมากเลยค่ะมีชาวบ้านตัวหนึ่งในหมู่บ้านอันไกลๆนั่นเขาเปิดแลกเจ้าไม้สติ๊กกาเพิ่งเห็นมาเลยจึ๊บวาร์ปโฮมจำได้จำได้วันดีนายใช่ค่ะนี่อ้าวเฮ้ยเขาไม่ได้แลกเป็นเอมเบอรัลนี่ชีวิตแล้วใบเสร็จที่เราได้มาทำไรได้คะBasic Trading License อุ้ยของดีวันนี้เราจะเป็นพนักงานที่ทำทุกอย่างค่ะพนักงานที่ทำได้ทุกอย่างอันนี้บริษัทชื่นชมแล้วนะเนี่ยขายทุกอย่างค่ะเปิดธุรกิจอุตสาหกรรมทุกอย่างแรกจ้านั่นเลยค่ะ16ใบโอ้เอาล่ะเปิดธุรกิจรัวเขาบอกว่าใบเสร็จ4ตัวของชาวบ้านเอ้ย4ใบโอ้ไม่ใช่มันคนละอย่างกันเราต้องเก็บใบเสร็จ5ชนิดค่ะตรงนี้ให้อัดจึ๊บไหนเอ่ยอันนี้ก็2สวัสดีอ้าวโอ้ อะไรคะโอ้คุณไม่ต้องกลัวว่าชาวบ้านจะหายไปเพราะเรามีนวัตกรรมสิ่งนี้มานำเสนอโอ้ชีวิตเขาบอกกดวีก่อนกดวีก็คือเก็บเลยโอ้ชีวิตเอ้ยมันโอ้อะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้เกินเอ้าไม่เคยได้ทำแบบนี้เลยอะโอ้ดีแน่นายเอ้ยมันนี่สิเออคุณสามารถพกพาชาวบ้านได้ชีวิตเฮ้ยรถก็เล็มละลูกโอ้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ชีวิตไปไม่เป็นเลยนะแบบนี้โอเคโอเคใบเสร็จค่ะใบเสร็จ4 5 3ไม่บอกที่มาด้วยใบเสร็จแต่ใบเสร็จหายยังไงไม่ไม่ไม่มีงานเลยค่ะเก็บ
เก็บนี่ก็ไม่มีเก็บทุกคนคะตรงนี้สโตนคัตเตอร์เมื่อหมิวใส่ลงไปนั้นโอ้บล็อกอย่างว้าวค่ะอะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องการแค่บล็อกธรรมดาธรรมดาค่ะแบบงามๆเฉยๆว้าวมากอืมโอ้โหว้าวค่ะว้าวบันไดก็ทำได้นะเขาว่าอย่างนั้นแหละว้าวจึ๊บไหนดูสิบันไดค่ะนี่ว้าวยังเด้อะไรกันทำไมดูดีขนาดนี้ชีวิตบ้านที่มีบันไดกันเอ้ยเนี่ย Minecraft คนมีแบบนี้นะคะเขาบอกว่าแหมถ้าเราเห็นมีใน Minecraft ปกติเราก็คงไม่ว้าวเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะเราเคยเห็นเขามาแล้วโอ้โหบันไดหินนี่ดีอ่ะสวยมากอ่ะประตูไม่เราจะไม่ทำเป็นประตูเราจะขวางไว้ค่ะแล้วก็ไต่ขึ้นจะวิธีไต่ขึ้นดีกว่าเดินไปไหนมาไหนก็จะได้เสียงโอ้โหแหมก็นะพวกชาวบ้านอยู่กับตัวค่ะอ่ะแล้วนี่ค่ะทางออกใช่เลยปิดไว้ค่ะปิดเลยปิดเลยอืมยอดเยี่ยมอัดจึ๊บ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 สวัสดีนายนี่โอ้โหลงไปเลยจ้าใช่เอ้ยทำไมไปเสร็จระดับ2แล้วเนี่ยนี่ก็2ค่ะ2เหมือนกันหมดเลยมิวไม่แน่ใจว่าใบเสร็จระดับ3 4 5หายังไงจะบอกว่าเป็นที่ระดับชาวบ้านเหรอคะมิวก็ไม่ชัวร์เหมือนกันก็ต้องลองดูค่ะจึ๊บวางให้เขาเปลี่ยนอาชีพอะต้อง1ตัวค่ะต้องลองเปลี่ยนอาชีพดูนะวางบล็อกงานให้แล้วโอ้โหนอนขยายพันธุ์เองค่ะเขาก็มาเรื่อยๆแล้วนะตามสไตล์เขามีขีดเล็กน้อยค่ะเท่านี้แล้วก็จึ๊บเอ้ยเปลี่ยนอาชีพแล้วนี่ไงไม่เสร็จสี่โอ้แปลว่าอาชีพค่ะสำคัญคืออาชีพสินะโอ้ใช่เลยนายนี่อะไรใบเสร็จเลยนี่ก็ใบเสร็จสี่ค่ะทูสมิธอันนี้เวพอนสมิธโอ้โอเคขึ้นอยู่กับอันนี้ใบเสร็จสามโอ้เมสันค่ะขายหินโอ้โหโอเคโอเครู้แล้วค่ะว่าไม่ใช่ระดับของชาวบ้านแต่ว่าเป็นเรื่องของอาชีพที่หลากหลายอืมเฮ้เฮ้มาเลยจ้าใบเสร็จสามค่ะหนึ่งใบพอแล้วใบแรกไว้สองเลยแล้วเจ้าล่ะใบเสร็จสี่ค่ะโอ้แลกไว้เลยแล้วกันเยอะๆค่ะเยอะๆของดีของดีอ่ะทีเดียวให้ได้เยอะๆไปเลยสองสามสี่แล้วห้าล่ะอะไรคือห้าคะเหลือห้ากับหนึ่งมีบางอย่างที่มิวต้องใช้รวมไม้ครับนี่ไงล่ะเขาบอกว่าเลื่อยค่ะอันนี้คือเลื่อยประเภทเอาไว้เลื่อยไม้นั่นเองนี่นี่ค่ะพอใส่ไปปุ๊บก็จะเป็นของเกี่ยวกับไม้ค่ะโอ้โหเชดก็ทำได้เลยเนี่ยโอ้โหหลายอย่างค่ะเอาไว้กันมอนเตอร์เหรอเนี่ยโอ้โหน่าสนใจใช่ไหมคะเอาล่ะสิ่งที่มิวอยากนี่อะไรโต๊ะครับฉบับพกพาเอาค่ะแล้วก็สิ่งที่มิวอยากได้ไหนในอันนี้ตัวเขาอืมมาเลยหนึ่งค่ะอันนี้โต๊ะคราฟต์พกพาใช่ไหมใช่โอ้โหของดีค่ะงัวดีแค่ไหนถามใจเธอดูค่ะโต๊ะคราฟต์ที่มีทุกที่พกไปได้ทุกที่นั่นเองเอาล่ะไหนเอ่ยนายอันนี้ก็เลเวล4เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็3เหมือนกันแล้วก็วางตัวนี้เป็นอาชีพใช่ไหมใช่ห้าโอ้ห้าโอ้วางพบได้ปั๊บเลยเธอวอกเกอร์ค่ะเกี่ยวกับคนขายหนังห้าเลยตัวเองเฮ้เฮ้เฮ้นี่หนังเหรอคะนี่เลยตีสิรออะไรเฮ้โดดนายจ๋าไหนเอ่ยตัวไหนไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้านี่นี่ไม่เสร็จฮ่าค่ะโอ้โหได้มาแล้วทีนี้เหลือหนึ่งแต่ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ของเรามีทุกอาชีพแล้วใช่ไหมใช่ไม่มีตัวว่างแล้วค่ะเอ้ยมีหนึ่งมีหนึ่งอ่ะเราต้องหาหนึ่งค่ะวางสิตัวเองเอ้ย
อาชีพหนึ่งไหมหนึ่งครับแม่นด้วยสโมเกอร์ค่ะคนขายเนื้อไอเรานะอุตส่าห์อะไรรู้ไหมคะเนี่ยเตรียมมาไว้หลายอันมากๆคือเตรียมไว้อะว่าแบบเอ้ยมันต้องอาชีพใดอาชีพหนึ่งอย่างนี้แหละดูนี่ค่ะบล็อกงานของชาวบ้านปรากฏว่าวางปุ๊บได้ปั๊บสมกับเป็นลูก GM แหมนี่มันอวยตัวเองจัดๆเลยอะไรจะแม่นขนาดนั้นค่ะซื้อหวยคงถูกไปแล้วแม่นฝุดๆไม่รู้ว่าแม่นหรือสุ่มเหรออ่าใช่แลกมาได้หนึ่งเรียบร้อยค่ะครบแล้วใบเสร็จรับเงินจากชาวบ้าน1ถึง5เอาล่ะตัวเองทีนี้โต๊ะคราฟค่ะคราฟเลยนี่ Basic Trading License ค่ะเอาล่ะถ้าเรามีสิ่งนี้มิวคิดว่าเราคงได้ Emerald มาแล้วค่ะอุ๊ยอายุฝนฟ้าขนองยิ้มนอนดีกว่าข้ามเวลาไปเลยค่ะเขาบอกว่าวิธีที่เราจะเทรดอย่างแรกเลยใบอนุญาตการค้าขายกับชาวบ้านเราต้องเอาใบเสร็จของเขาค่ะมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน3 2เออนั่นแหละได้2เอ้ยอื้อใช่ค่ะนี่อะไรอ่ะเลี้ยงชาวบ้านในกล่องได้โอ้โหแล้วเทรดเบบี้ชาวบ้านก็ได้ค่ะออโต้เทรดเดอร์ได้อีกอื้อไม่คำถามคือเราอยากได้อิมโมรัลเราไม่ได้อยากจะได้อย่างนั้นค่ะแล้วอิมโมรัลเราล่ะเนี่ยแคทลินในการเร่งการโตของพืชค่ะของดีคือเอมเมอรัลเอ้าเราใส่แคทลินไปแล้วนี่แล้วทำไมมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอแปลกค่ะงงมากแล้วมีแคทลินไปทำไมไม่ทำงานค่ะเดี๋ยวนะเอาออกใส่ไปจึ๊บแบบนี้แล้วก็ซีดค่ะไม่ทำงานก็เขาเขียนว่าเบต้าแหละนะอาจจะไม่ทำงานก็ได้ค่ะเนี่ยแต่ถ้าแบบธรรมดาทำงานอยู่นะบล็อกพิเศษอาจจะยังแต่บล็อกธรรมดาน่าจะทำงานแล้วบ้างไม่รู้สึกถึงความต่างเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแคทาลิสต์ค่ะสปีดแคปบล็อกต้องมีตัวนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ดูวันตรงนี้โอ้ทุกคนคะมีวางผิดจ้องมีวางผิดย่องค่ะเขาต้องวางตัวนี้จ้ะนี่โน no. เหลือ200ค่ะตอนแรก400แต่ออฟซิเดียนเหลือ200ปลูกไวขึ้นแม่ชึบ180โอ้โหปลูกไวขึ้นดูการโดดอื้อหือนี่เหลือเท่าไหร่200ใช่ไหมคะใส่นี่ไปโอ้โหจาก200ออฟซิเดียนค่ะใส่นี้เหลือก็เหลือ200เหมือนกันแปลว่าระดับเท่ากันแต่ถ้าเราได้เอเวอร์เรลนะมันจะดีมากเลยโตไวค่ะโตไวมากโหเนเธอร์สตาร์เหลือ1วิค่ะชีวิตปลูกพืช1วิกับบีคอนเนเธอร์สตาร์กับบีคอนแล้วใครจะไปหาได้เอ้ยบอกว่ามันเป็นการเทรดต้องให้กินเป็นการเทรดสุดท้ายก็ต้องไปฆ่าวิเตอร์อยู่ดีค่ะเอาล่ะทุกคนค่ะเราทั้งอาชีพแบบเกษตรกรรมค่ะปศุสัตว์ก็มีการปลูกพืชก็มีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายกับชาวบ้านก็มีค่ะคือแบบชีวิต เปิดอาชีพสุดๆในความหลากหลายเลยวันเดียวหลายอาชีพมากๆอ่ะ4อาชีพละมั้งโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆค่ะมอดนี้มันจริงๆเอาล่ะเราก็เปิดอาชีพไปค่ะเพื่อดูว่ามีอะไรสายไหนที่ทำได้บ้างตอนนี้อัตโนมัติเริ่มมาแล้วนะคะการปลูกพืชออโต้เป็นอะไรที่ดีแน่นอนค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ